สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ The Cast Sector Spoil หนังนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสปอยหนังเรื่อง Money Heist ทรชนคนปล้นโลกนะครับซึ่งก็เป็นซีซั่นที่2กันแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพร้อมกันครับสำหรับพาร์ทที่1แล้วก็พาร์ทที่2กันเลยสำหรับคลิปก่อนหน้าครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ด้านบนครับคนไหนยังไม่ดูเนี่ยก็ฝากดูกันด้วยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่ลาเกลเนี่ยเข้าตรวจพื้นที่บริเวณบ้านครับก็พบร่องรอยและก็หลักฐานเยอะเต็มไปหมดเลยราวกับว่าตอนนี้เนี่ยเธอเข้าใกล้คนร้ายเข้าไปทุกทีแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนที่ศาสตราจารย์ได้วางเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็น DNA ต่างๆข้าวของเครื่องใช้ครับได้ถูกจัดฉากขึ้นมาทั้งหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น DNA ของพวกเบอร์ลินโตเกียวแล้วก็ลิโอนะก็เป็นพวกที่ถูกเปิดเผยตัวไปแล้วทั้งนั้นแหละที่ทำแบบนี้ครับเพราะว่าศาสตราจารย์เนี่ยต้องการจะถ่วงเวลาให้ตำรวจเนี่ยพุ่งเป้ามาตรวจสอบบริเวณนี้ครับแล้วก็คาดการว่าน่าจะดึงเวลาจากตำรวจไปได้กว่าราวๆ3วันเลยทีเดียวและพวกของแก๊งโจรเนี่ยก็จะมีเวลาปั๊มเงินกันอีกเยอะเลยล่ะครับศาสตราจารย์เนี่ยก็ต้องคอยสังเกตนะไปไหนไม่ได้เลยข้อเสียก็คือตอนนี้ศาสตราจารย์เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยล่ะครับเพราะว่ากลัวจะมีพิรุธอะไรประมาณนี้นั่นเองลาเกลเธอก็ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็พบว่าหลักฐานเนี่ยมันแลจะง่ายไปไหมนะเธอจึงติดต่อไปยังอัลเบโตครับสามีเก่าของเธอซึ่งก็เป็นมือหนึ่งในเรื่องของการสืบหารอยนิ้วมือหรือสืบหลักฐานมากๆเลยนะอัลเบโตเนี่ยพอมาถึงก็ได้บอกว่าหลักฐานพวกนี้เนี่ยมันใช้การอะไรแทบไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เลยซ้ำนี่มันคือทางตันคนร้ายที่วางแผนได้อย่างแยบยลเนี่ยเพื่อเข้าโรงกระสาบได้มีหรือจะทิ้งหลักฐานกล่องโตเอาไว้แบบนี้อัลเบโตเนี่ยก็มีวิธีสืบค้นที่ค่อนข้างแหวกแนวกว่าคนอื่นๆนะครับเขาตรวจหาจากเศษซากของคราบขม่าวที่เท่าที่หลงเหลือจากการเผานะครับเพราะเชื่อว่าอาจจะพบอะไรบางอย่างที่คนร้ายเนี่ยเผาทิ้งหรือทำลายหลักฐานก็อาจจะเป็นได้ศาสตราจารย์ที่ดักฟังวิทยุอยู่เนี่ยก็รู้เลยว่ากำลังจะซวยนะเพราะเขาเนี่ยเคยเผารูปตัวเองทิ้งไปที่นั่นด้วยซึ่งถ้าหากว่าเจอขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะต้องงานงอกขึ้นมาแน่ๆนะจากการถ่วงเวลา3วันตอนนี้ดูท่าจะไม่ถึงวันเสียแล้วล่ะครับแต่ความซวยเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอนะเพราะว่าทีมงานในโรงสามเนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าร้อนรนกันแบบสุดๆเลยเนื่องจากว่าปกติแล้วทั้งศาสตราจารย์เนี่ยกับโรงสามจะติดต่อกันทุกๆ6ชั่วโมงครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเวลากว่า18ชั่วโมงกันแล้วนะที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันเลยคนข้างในเนี่ยก็คิดกันไปต่างๆนานาแล้วครับเพราะว่าศาสตราจารย์เคยบอกเอาไว้ก่อนปนว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยไม่โทรหรือไม่รับสายเกิน24ชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยให้สงสัยได้เลยว่าผมเนี่ยคงโดนจับไปแล้วเบอร์ลินก็พยายามบอกเพื่อนๆนะว่าเฮ้ยให้ใจเย็นก่อนยังเหลือเวลาอีกยังไม่ต้องกังวลแต่โตเกียวเนี่ยแลจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่และก็ไม่ค่อยจะพอใจด้วยนักคือความเครียดเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับศาสตราจารย์ก็พยายามปลีกตัวออกมานะครับบอกลาเกียวว่าผมเนี่ยคงอยู่นานต่อไปไม่ได้นะมีธุระที่จะต้องไปทำนะลาเกียวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกน้องเนี่ยที่จะเข้าเมืองไปพอดีขับรถไปส่งแล้วกันสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ลูกน้องหรอกครับอัลเบโตเนี่ยกำลังจะกลับเข้าเมืองพอดีครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องเดินทางไปพร้อมกันงานนี้แฟนเก่ากับแฟนใหม่ต้องไปเจอกันละครับทั้งฝั่งของโตเกียวกับริโอนะครับเอาทีวีมาต่อนะเพื่อดูว่าข่าวคราวด้านนอกเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแต่สิ่งที่เห็นนะครับคือตำรวจเนี่ยค้นบ้านหลังที่เตรียมการปล้นอยู่พอดีเลยและในทีวีเนี่ยยังเห็นศาสตราจารย์อีกด้วยครับไม่นานนักสัญญาณทีวีเนี่ยก็ถูกตำรวจตัดขาดไปพวกเขาทั้งหมดจึงเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะคิดว่าตอนนี้เนี่ยศาสตราจารย์ในแมงเกมไปเสียแล้วนะครับไอที่ไม่โทรมาติดต่อไม่ได้เนี่ยคงเป็นเพราะโดนรวบไปนั่นเองมีเพียงเบอร์ลินคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เชื่อมั่นแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยรอจนครบกำหนดระยะเวลาก่อนตอนนี้เหลืออีก5ชั่วโมงหากว่าศาสตราจารย์ไม่ติดต่อมาเนี่ยพวกเราก็จะทำตามแผนที่ชื่อว่าชิโนบิลนั่นเองซึ่งไอแผนชิโนบิลเนี่ยมันเป็นแผนลับนะครับที่จะใช้นิยามคับขันเท่านั้นและเบอร์ลินเป็นคนเดียวที่รู้เวลาผ่านไปความเครียดเนี่ยมาเยือนมากขึ้นนะออสโลที่เจ็บหนักเนี่ยอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยดูแล้วเนี่ยคงเป็นตัวถ่วงเพื่อนต่อไปนะครับเฮลซิงกิจึงตัดสินใจฆ่าออสโลทิ้งซะถึงแม้ว่าจะเสียใจก็ตามนะครับเพราะว่าออสโลเนี่ยเคยสั่งเสียไว้ว่าเขายอมตายดีกว่ากลับไปติดคุก
ตัดมาที่เจ๊โตเกียวก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะที่จะต้องรออยู่แบบนี้ครับเพราะว่าเธอเนี่ยมองว่าตอนนี้มันขับขันมากแล้วอีกไม่นานพวกตำรวจเนี่ยจะต้องบุกเข้ามาแน่ๆรอต่อไปไม่ไหวแล้วต้องรีบทำอะไรบางอย่างสุดท้ายก็ลงเอยที่ว่าโตเกียวริโอเดนเวอร์ครับรวมหัวกันยึดอำนาจจับเบอร์ลินเอาไว้ครับเพื่อที่ว่าจะให้เบอร์ลินบอกแผนชิโนบิลมาซะถ้าไม่บอกเนี่ยโตเกียวจะทุบขวดยาของเบอร์ลินทิ้งให้หมดเลยคือเบอร์ลินเนี่ยต้องฉีดยาตลอดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยอาการก็จะกำเริบขึ้นเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนะครับถ้าหากว่าขาดยาพวกนี้ถึงแม้ว่าจะทุบยาแตกไปหลายอันแล้วนะแต่ว่าเบอร์ลินเนี่ยกับหัวเราะครับยังไงเขาก็ไม่บอกแผนให้โตเกียวได้ทราบอยู่ดีโตเกียวยิ่งโมโหใหญ่เลยนะเธอจึงเล่นเกมรัสเซียรูเล็ตกับเบอร์ลินซะเลยคือไอ้รัสเซียรูเล็ตเนี่ยมันเป็นการเอากระสุน1นัดครับใส่ลูกโม่แล้วก็ยิงออกไปครับถ้าหากว่าโชคดีเนี่ยอาจจะรอดแต่ถ้าหากว่าโชคร้ายเนี่ยก็คงโดนยิงตายไปนั่นเองคือทั้งลิโอกับเดนเวอร์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ป๊อตนะไม่กล้าที่จะห้ามโตเกียวครับในขณะที่กำลังเล่นเกมอยู่เนี่ยเบอร์ลินก็รอดไปได้หลายนัดครับจนสุดท้ายไนโรบีกับมอสโกก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันนะไม่อย่างนั้นความบ้าของโตเกียวคงทำเรื่องวุ่นๆอีกแน่นอนส่วนทางด้านของศาสตราจารย์ครับตอนนี้นั่งรถออกมากับอัลเบโตสามีเก่าของลาเกลนะศาสตราจารย์ก็รู้ว่าท้ายรถของอัลเบโตเนี่ยอาจจะมีหลักฐานที่เอาผิดตนเองได้คันแรกเนี่ยคือเขาบอกว่าตนเองเนี่ยปวดท้องนั่งไม่ไหวแล้วบอกให้อัลเบโตเนี่ยช่วยแวะข้างทางให้หน่อยพอรับสายตาศาสตราจารย์เนี่ยก็ไปคุยหาขยะครับได้กระดาษหนังสือพิมพ์มาอันนึงนะเอามาเผาเพื่อที่ว่าจะเอาพวกเศษขี้เถ้าอะไรพวกนี้เก็บเอาไว้นั่นเองครับหลังจากนั้นทั้งศาสตราจารย์กับอัลเบโตเนี่ยก็นั่งรถไปด้วยกันต่อซึ่งในระหว่างทางทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันตามมารยาทนะครับฝั่งของศาสตราจารย์ทำทียั่วโมโหพูดจาไม่ให้เกียรติอัลเบโตเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยอัลเบโตก็โมโหจนทนไม่ไหวครับพี่แกก็จอดรถวางปืนเอาไว้ที่เบาะแล้วก็ลงมาครับท้าต่อยแบบตัวต่อตัวกันเลยก็เป็นไปตามแผนแล้วครับศาสตราจารย์นั้นร้ายกาจกว่าภาพลักษณ์อันเนิร์ดๆของพี่แกนะศาสตราจารย์เนี่ยก็เป็นมวยเหมือนกันครับเขาสกัดจุดที่คอของอัลเบโตเนี่ยจนอัลเบโตนั้นสลบลงไปเลยหลังจากนั้นศาสตราจารย์จึงเอาขี้เถ้าของตัวเองที่เก็บเอาไว้เนี่ยมายัดใส่แทนหลักฐานที่อยู่ท้ายรถครับคือต่อไปนี้ถ้าหากว่าอัลเบโตไปตรวจดูเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่เจออะไรเกี่ยวข้องกับเขาแน่นอนละครับเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ครับจนอัลเบโตเนี่ยได้สติศาสตราจารย์ก็ทำทีเป็นขอโทษนะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณหรอกแต่อัลเบโตเนี่ยก็ไม่สนใจครับเขาชักปืนออกมาแล้วก็จับศาสตราจารย์ทันทีครับข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานนั่นเองด้านในโรงกษาปณ์ครับออสโลเนี่ยก็จากไปแล้วนะโตเกียวที่กำลังวิตกกังวลอยู่ครับว่าจะเอายังไงต่อไปดีแต่เธอก็ไม่ทันจะระมัดระวังตัวครับโดนเอาคืนจากเบอร์ลินเข้าจนได้เบอร์ลินกับเฮลซิงกิเนี่ยจับตกเกี่ยวมัดเอาไว้ครับและสิ่งที่เบอร์ลินจะทำนะไม่ใช่เป็นการฆ่าโตเกียวนะครับแต่เป็นการส่งโตเกียวออกไปด้านนอกโรงกษาปณ์ต่างหากฮะเพราะว่าโตเกียวน่ะทั้งวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเบอร์ลินจึงลงโทษด้วยวิธีนี้ตำรวจที่เฝ้าอยู่ด้านนอกก็ออกมารวบตัวโตเกียวครับซึ่งโตเกียวก็พยายามตุกติกวิ่งหนีนะแต่ก็ไม่อาจจะรอดพ้นครับผู้พันเนี่ยก็สั่งจับเป็นมาเลยแล้วก็พาโตเกียวเข้ามาที่เต็นท์บัญชาการทันทีซึ่งในนั้นเนี่ยมีผู้พันที่กำลังรอสอบสวนอยู่แล้วในโรงกษาปณ์ครับสมาชิกทั้งหลายคนเนี่ยไม่มีใครอยากจะทำแบบนี้กับโตเกียวหรอกนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโตเกียวนั้นใจร้อนเกินไปลิโอก็เป็นห่วงแฟนแล้วสิครับเขาดึงดันว่าจะไม่ขอทำงานปล้นครั้งนี้อีกต่อไปแล้วและเขาเนี่ยจะออกไปมอบตัวด้านนอกซึ่งเบอร์ลินก็ยอมให้เป็นแบบนั้นไปไม่ได้นะครับจึงต้องฉีดยานอนหลับใส่ลิโอไปซะก่อนเพราะคาดว่าถ้าหากว่าทั้งคู่ออกไปเนี่ยจะต้องโดนตำรวจสอบสวนอย่างแน่นอนและสุดท้ายแผนทั้งหมดก็จะพังตำรวจจะสามารถเอาชนะในศึกครั้งนี้ได้แต่ถ้าหากว่าลิโอยังอยู่ในนี้นะโตเกียวจะไม่ยอมปริปากบอกอะไรเลยเพราะว่าโตเกียวเนี่ยไม่อยากจะให้ลิโอโดนจับนั่นเองตัดมาที่ฝั่งของศาสตราจารย์กำลังนั่งรอที่สถานีตำรวจนะครับตำรวจก็มาทำประวัติพร้อมประทับลายนิ้วมือนะถ้าหากว่าลายนิ้วมือนี้ครับไปถึงอัลเบโตเมื่อไหร่เนี่ยแผนจะต้องแตกอย่างแน่นอนเพราะว่าลายนิ้วมือของศาสตราจารย์เนี่ยจะไปตรงกับประวัติคนร้ายที่อัลเบโตเคยตรวจที่ช้อนชากับรถตำรวจที่ถูกงัดนั่นเองละครับหน้างานตรงนี้ศาสตราจารย์จะต้องเอาตัวรอดไปให้ได้เสียก่อนนั่นเองละครับระหว่างนั้นเขาก็เห็นข่าวในทีวีนะว่าตอนนี้โตเกียวเนี่ยถูกจับได้แล้วเรียกได้ว่าระยะเวลากว่า20ชั่วโมงที่ไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยตอนนี้แผนปล้นโรงกษาปณ์เนี่ยกำลังจะพังเข้าไปทุกทีแล้วล่ะครับ
ทางฝั่งของโตเกียวนะเธอก็ถูกผู้พันสอบสวนนะครับผู้พันก็ถามว่าด้านในเนี่ยมีคนร้ายกี่คนในการปล้นครั้งนี้กันแน่ซึ่งการที่โตเกียวถูกจับมานะครับสำหรับเธอแล้วไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายอะไรมากมายนักเพราะว่าหลักสูตรที่เรียนกันมา5เดือนก่อนปล้นเนี่ยศาสตราจารย์ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งโดนจับได้เนี่ยเรามีหน้าที่ทวงเวลาตำรวจให้ได้มากที่สุดนั่นเองพวกตำรวจจะต้องล้วงข้อมูลเราจะให้ข้อมูลบางส่วนเพื่อดึงเวลาพวกเขาเอาไว้และไม่ว่ายังไงเนี่ยศาสตราจารย์ก็การันตีนะครับว่าเขาจะหาวิธีช่วยออกมาจากคุกให้ได้โดยเร็วหรือถ้าอย่างแย่ๆเนี่ยก็รอจนเรื่องเงียบแต่ว่าเงินที่ปล้นได้เนี่ยพวกเขาจะเอาไปให้ไว้หลังจากออกจากคุกนั่นเองแหละครับเมื่อตัวเกียวโดนซักถามเธอก็บอกความจริงไปบางส่วนนะว่าคนร้ายเนี่ยมีทั้งหมด8คนพวกเราวางแผนปล้นเนี่ยที่บ้านร้างหลังนั้นนั่นเองผู้พันก็ว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเป็นความจริงที่เขาได้ตรวจสอบมาแล้วดีกว่าก็กะว่างานนี้สบายละตัวเกียวคงให้ความร่วมมือซึ่งเปล่าเลยครับนั่นมันคือแผนดึงเวลาเอาไว้เท่านั้นไม่นานนักลาเกียวก็กลับมาจากพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานนะครับเธอเข้ามาหาตัวเกียวในทันทีเลยการสอบสวนชุดใหญ่ไฟกระพริบครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและคำถามแรกที่ลาเกียวเปิดมาถามนะครับก็คือถามว่าศาสตราจารย์นั้นคือใครกันแน่หลังจากที่ศาสตราจารย์โดนจับตัวมาที่โรงพักแล้วเนี่ยเขาก็ต้องหาทางรอดนะครับศาสตราจารย์ขอโทรศัพท์ไปหาลาเกียวนะเพื่อส่งข่าวให้เธอรู้หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเขาโดนจับมาแล้วเมื่อลาเกียวรู้อย่างงั้นครับเธอก็รีบมาหาที่สน.ทันทีในระหว่างที่รอลาเกลเดินทางมานะศาสตราจารย์ก็ต้องทำให้เนียนที่สุดละครับเขาขออนุญาตตำรวจเนี่ยไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาเนี่ยก็ถอดถุงเท้าเอาสบู่ยัดใส่เข้าไปครับแล้วก็ฟาดไปที่ลำตัวของตนเองนะเพื่อที่ว่ามันจะได้เกิดรอยฟกช้ำอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับเวลาผ่านไปพอลาเกลมาถึงเนี่ยเธอก็ซักถามศาสตราจารย์ทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังนะว่ามีเรื่องชกต่อยกับอัลเบโต้ยังไงล่ะสำหรับลาเกลนั้นก็ต้องเชื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าอัลเบโต้เนี่ยเป็นตำรวจเรื่องชกต่อยแค่นี้เนี่ยระดับอัลเบโต้นั้นทำได้แบบสบายๆเลยอีกทั้งเมื่อเธอเห็นรอยช้ำของศาสตราจารย์นั้นเนี่ยเธอก็เข้าใจว่าแท้จริงแล้วอัลเบโต้ต่างหากที่ซ้อมศาสตราจารย์ครับลาเกลจึงไปเอาเรื่องนะเพราะว่าลาเกลเนี่ยไม่พอใจที่อัลเบโต้หลายเรื่องแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องส่วนตัวแล้วนี่มามีเรื่องกับแฟนใหม่ของเธออีกเนี่ยเธอจึงเหวี่ยงเป็นพิเศษนั่นเองทีแรกอัลเบโต้เนี่ยก็ไม่ยอมถอนฟ้องนะครับบอกว่าจะสั่งขังศาสตราจารย์ท่าเดียวเลยแต่ว่าลาเกลเนี่ยเปิดรอยช้ำให้คนอื่นๆในโรงพักได้เห็นนะอัลเบโต้ก็งงสิครับว่าไอ้รอยช้ำพวกนี้มันมาได้ไงนะพวกเขาเนี่ยแทบไม่ได้ลงมืออะไรเลยแต่ด้วยความที่ไม่อยากจะตกเป็นขี้ปากของใครครับว่าตำรวจเนี่ยซ้อมประชาชนสุดท้ายอัลเบโต้เนี่ยก็ต้องยอมถอนฟ้องปล่อยตัวไปครับพร้อมกับคืนหลักฐานต่างๆให้กับศาสตราจารย์ไปทั้งหมดอีกด้วยซึ่งงานนี้ศาสตราจารย์ก็สามารถรอดไปได้อีกแล้วล่ะครับหลังจากออกจากโรงพักไปได้นะศาสตราจารย์กับลาเกลเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานทำการของตัวเองนะครับตัดมาที่โรงกษาปณ์นะครับหลังจากลิโอเนี่ยฟื้นขึ้นมาก็ไม่ยอมลดละความบ้าของตนเองลงเลยครับลิโอเนี่ยโกรธที่หลายๆคนเนี่ยจับตกเกี่ยวออกไปลิโอจึงมาป่วนบอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับตัวประกันได้ฟังครับเบอร์ลินเห็นว่าตอนนี้ลิโอเนี่ยมันคุมไม่อยู่แล้วปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยคงป่วนเสียเรื่องแน่ๆเบอร์ลินจึงจับลิโอมัดเอาไว้ครับเพื่อเป็นการลงโทษเฮลซิงกิกับเบอร์ลินเนี่ยกำลังจะฆ่าลิโอทิ้งนะแต่ว่านายโรบีกับเดนเวอร์มาช่วยเกลี้ยกล่อมแล้วก็ห้ามเอาไว้ครับยื้อกันอยู่นานเลยเบอร์ลินก็ดูท่าจะโมโหแล้วก็ไม่ฟังใครอีกแล้วนะแต่อยู่ๆเสียงโทรศัพท์ที่ไม่ได้ดังมาเกือบทั้งวันเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาครับศาสตราจารย์นั้นโทรกลับมาหาพวกเขาแล้วแต่บังเอิญว่าก็ยังไม่มีใครว่างรับสายนะเพราะว่ามัวแต่ทะเลาะกันอยู่ซึ่งศาสตราจารย์เนี่ยเขาก็ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วว่าเบอร์ลินเนี่ยกำลังจะฆ่าลิโอครับแต่สุดท้ายเบอร์ลินก็ตัดสินใจที่จะเก็บลิโอเอาไว้ก่อนนั่นเองส่วนทางด้านของตัวเกลครับเธอดึงเวลาหลอกตำรวจได้หลายชั่วโมงแล้วโดยที่ผู้พันกับลาเกลเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยถึงแม้ว่าจะพยายามหว่านล้อมบอกว่าจะลดโทษหรือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนานาอะไรก็ต่างครับเมื่อเห็นว่าแท้จริงแล้วโตเกียวเนี่ยแค่ถ่วงเวลาเอาไว้ไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างที่ต้องการนะลาเกลจึงสั่งให้เอาโตเกียวเนี่ยไปขังก่อนเพื่อจะรอศาลพิจารณาตัดสินโทษอีกทีนึงซึ่งในตอนนี้สำหรับโตเกียวแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเชื่อใจศาสตราจารย์ได้อย่างที่ศาสตราจารย์เคยรับปากหรือเปล่านะหรือว่าเธอเนี่ยจะเลือกช่วยตนเองให้รอดไปก่อนสุดท้ายโตเกียวเนี่ยก็ต้องเลือกเอาตัวเองให้รอดครับเธอกำลังจะบอกกับลาเกียวว่าศาสตราจารย์เนี่ยมีชื่อจริงว่าเซอร์จิโอนะเพราะว่าโตเกียวเนี่ยเคยได้ยินตอนที่ศาสตราจารย์นั้นแอบคุยกับเบอร์ลินนั่นเอง
ในระหว่างนั้นลาเกลเนี่ยก็หันมาครับแล้วก็สนใจฟังอีกรอบหนึ่งซึ่งลาเกลกำลังจะล้วงข้อมูลแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมครับแต่อยู่ๆสายโทรศัพท์ที่สำนักงานเนี่ยก็ดังขึ้นปลายสายนั้นคือศาสตราจารย์โทรเข้ามานั่นเองครับทำให้โตเกียวเนี่ยได้ยินทั้งหมดที่ลาเกลนั้นคุยกับศาสตราจารย์เลยโตเกียวจึงรู้ว่าตอนนี้เนี่ยศาสตราจารย์กลับมาแล้วครับและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งเธออย่างที่โตเกียวเข้าใจผิดอีกด้วยหลังจากนั้นโตเกียวก็ไม่ได้บอกอะไรแก่ตำรวจอีกเลยครับเพราะว่าเธอเชื่อใจแล้วว่าเดี๋ยวศาสตราจารย์เนี่ยก็ต้องมาช่วยเธอออกไปเองซึ่งลาเกียวก็โมโหอีกครั้งนะที่โตเกียวไม่ยอมบอกความจริงเธอจึงสั่งขังโตเกียวอีกรอบนึงทันทีตัดกลับมาที่เบอร์ลินครับที่โทรกลับไปหาศาสตราจารย์นะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันเบอร์ลินก็บอกว่าที่นี่ปกติดีแต่ศาสตราจารย์ได้ฟังเนี่ยกำลังจะด่าเลยว่าปกติบ้าอะไรซึ่งระหว่างนั้นเองครับไนโรบีก็เดินขึ้นมาแล้วก็เอาปืนทุบหัวเบอร์ลินจนสลบไปนะแล้วเธอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ศาสตราจารย์ได้รับรู้ครับว่า1วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องบ้าบออะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ออสโลเนี่ยได้ตายไปแล้วนะรวมไปถึงเรื่องวุ่นๆที่โตเกียวจับเบอร์ลินมัดเอาไว้แล้วก็เล่นลัสเตลูเลตนะเบอร์ลินเนี่ยจึงเอาคืนแล้วก็จับโตเกียวส่งให้ตำรวจและลิโอเนี่ยก็หักหลังเพื่อนทั้งหมดเพราะว่างอแงที่แฟนโดนจับส่งตำรวจไปซึ่งตอนนี้ไนโรบีจะคุมตรงนี้แทนให้ก่อนแล้วกันนั่นเองปัญหาต่างๆเรียกได้ว่ารุมเร้าศาสตราจารย์อย่างหนักครับเขาต้องแก้ปัญหาอีกหลายต่อหลายอย่างเลยรวมไปถึงปัญหาหัวใจตัวเองครับเพราะว่าศาสตราจารย์เนี่ยหลงรักลาเกลเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นจอมวางแผนที่ชาญฉลาดนะแต่การหลงรักสารวัตรตำรวจรอบนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนที่เขาเตรียมเอาไว้เลยจะเดินหน้าต่อก็ไปไม่ได้จะถอยก็ถอยไม่ได้แหละครับงานนี้ตัดกลับมาที่ลิโอครับตอนนี้ถูกเอาไปขังไว้กับตัวประกันคนอื่นนะครับลิโอเนี่ยหักหลังเพื่อนร่วมมือกับอาตูโรครับบอกแผนให้อาตูโรเนี่ยแอบสลับปืนจริงกับปืนปลอมโดยใช้โมนิก้าเป็นเหยื่อครับเป็นคนไปเอาปืนกับเดนเวอร์เพราะว่าเดนเวอร์เนี่ยต้องไว้ใจโมนิก้าแล้วก็ไม่ทันระวังตัวอย่างแน่นอนซึ่งโมนิก้ากับเดนเวอร์ครับตอนนี้เขาก็งอนๆกันนะด้วยเหตุผลหลายอย่างเลยคือพ่อของเดนเวอร์เนี่ยไม่อยากให้ทั้งสองคนคบหากันครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งเป็นโจรอีกคนนึงเป็นคนธรรมดาจะไปกันได้ยังไงโมนิก้าแอบสลับปืนปลอมในระหว่างที่เดนเวอร์กำลังทำแผลให้เธอนะคือโมนิก้าเนี่ยก็ไม่อยากจะทำสักเท่าไหร่หรอกครับแต่เนื่องจากโดนหลายฝ่ายเนี่ยกดดันเข้ามาอีกทั้งเธอก็ยังสับสนวุ่นวายภายในใจครับว่าตอนนี้เดนเวอร์ยังรักเธออยู่ไหมเธอจึงทำอะไรแบบนี้ลงไปนั่นเองเมื่อโมนิก้าได้ปืนก็เอาปืนของจริงเนี่ยไปให้อาดูโรเลยเพื่อเดินตามแผนขั้นต่อไปส่วนความรักของศาสตราจารย์กับลาเกลเนี่ยลิดว่าพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับศาสตราจารย์นั้นจริงจังไม่แพ้เรื่องป้นเลยกับความรักในครั้งนี้แต่เขาก็ไม่อาจจะบอกความจริงให้กับลาเกลได้รับรู้ได้เลยก็ได้จะพูดอ้อมๆแล้วว่าตนเองนั้นอยากจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จตามความฝันของพ่ออะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งลาเกลได้ฟังเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นความฝันเรื่องการทำเหล้าไซเดอร์อะไรพวกนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเธอเชื่อศาสตราจารย์แทบหมดหัวใจเลยก็ว่าได้ครับเธอบอกว่าถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยทำสักครึ่งของครึ่งนึงก็น่าจะพอใจแล้วนะซึ่งศาสตราจารย์ก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าถ้าหากว่าเสร็จเรื่องวุ่นๆตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะชวนลาเกลไปอยู่ที่อื่นด้วยกันซึ่งมันก็จะมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลจะได้มีความสุขด้วยกันในการใช้ชีวิตทุกวันนั่นเองตัดมาที่โหมดการทำงานในอีกวันนึงบ้างครับที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่คู่รักกันนะแต่ว่าเป็นศัตรูกันลาเกลก็ตอนนี้รู้แล้วว่าพวกแก๊งโจรเนี่ยมีปัญหาภายในกันแล้วนะเธอต้องการจะปิดจ็อบงานนี้ให้ได้ไวที่สุดเธอจะได้กลับไปใช้ชีวิตดีๆกับเขาเสียทีส่วนทางด้านศาสตราจารย์เนี่ยก็แก้เกมครับแกล้งยอมแพ้เพื่อดึงเวลาเอาไว้นะยอมอ่อนข้อให้กับตำรวจบ้างโดยศาสตราจารย์เสนอต่อลาเกลว่าพวกเขาเนี่ยจะยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมด11คนแต่ว่าจะขอให้ทีมนักข่าวเนี่ยเข้าไปทำข่าวด้วยนะทีแรกลาเกลก็มีทีท่าว่าจะไม่ยอมให้นักข่าวเข้าไปครับแต่ว่าเพื่อแลกกับตัวประกันทั้ง11คนเนี่ยเธอก็ต้องยอมอยู่ดีนั่นเองข่าวการปล้นโรงกษานะครับตอนนี้เป็นที่สนใจไปทั่วโลกเลยแน่นอนว่านักข่าวสำนักข่าวไหนเนี่ยก็อยากไปทำรายการทั้งนั้นแหละครับและนี่จะเป็นครั้งแรกที่สายตาคนทั้งโลกจะได้เห็นภายในโรงกษานับตั้งแต่ถูกปล้นตัดมาที่ศาสตราจารย์ครับเขาต้องใช้แผนนี้นะเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นใจโจรแล้วครับคราวนี้เมื่อนักข่าวเข้าไปเนี่ยเบอร์ลินก็เล่นละครตบตาทันทีครับออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็พาไปดูตัวประกัน11คนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่หลังจากนั้นเบอร์ลินเนี่ยก็ปล่อยตัวประกันตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับเบอร์ลินก็อ้างนู่นอ้างนี่ว่าเราทำแบบนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยคงต้องยอมจำนนแล้วล่ะเราเสียทั้งเพื่อนอย่างออสโลไปจากการที่ตัวประกันเนี่ยทำร้ายลุมตีจนตายถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นแค่โจรปล้นธนาคารนะแต่ก็ไม่คิดจะทำร้ายใครหรือว่าจะฆ่าใครเลยซึ่งเบอร์ลินก็เรียกคะแนนความสงสารยังต่อเนื่องครับบอกว่าตนเองนั้นก็ป่วยเป็นโรคแล้วก็กำลังจะตายด้วยอีกทั้งเขาเนี่ยยังถูกตำรวจใส่ร้ายโดยใช้แผนสกปรกใส่ร้ายว่าเขาเนี่ยเป็นแมงดาฆ่าผู้หญิงอีกด้วยนะ
ซึ่งเบอร์ลินก็ท้าพิสูจน์เลยว่าให้ตำรวจพวกนั้นในที่กล่าวหาเนี่ยหาหลักฐานมาเลยถึงเขาจะเป็นโจร นะแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ร้ายใครซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นข่าวแล้วก็แพร่กระจายเป็นทั่วโลกครับมีหลายคนเนี่ยที่เห็นใจแก๊งโจรรวมไปถึงเบอร์ลินด้วยเรียกได้ว่าพี่แกแสดงละครตีบทแตกจริงๆเลยครับสำหรับเบอร์ลินทางด้านของลาเกลกับทีมตำรวจครับกำลังสืบหาเบาะแสว่าใครคือศาสตราจารย์ตัวจริงกันแน่เพราะว่าตำรวจเนี่ยจะแกล้งปล่อยข่าวลือว่าตอนนี้รองสารวัตรอังเกลเนี่ยฟื้นจากอาการโคม่าแล้วซึ่งลาเกลเนี่ยได้เตรียมเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะเอาไว้เต็มโรงพยาบาลเลยทีเดียวเพราะว่าเธอคาดการว่าคนร้ายตัวจริงเนี่ยจะต้องการจัดการกับอังเกลอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเห็นข่าวนี้เพราะว่าตอนนี้อังเกลคือคนเดียวครับในฝั่งของตำรวจที่รู้ว่าศาสตราจารย์นั้นคือใครตัดมาที่ศาสตราจารย์อีกครั้งนึงครับที่เห็นข่าวในทีวีนะก็โทรปรึกษาเบอร์ลินในทันทีว่าเฮ้ยเพื่อนเอาไงดีวะเราจะเข้าไปดีหรือเปล่าซึ่งทั้งคู่ก็กะว่าเรื่องนี้เนี่ย 99% มันคือกับดักอย่างแน่นอนแต่เราเนี่ยจะปล่อย 1% เอาไว้ให้คาใจหรือเปล่าล่ะหรือว่าจะเข้าไปดูให้เห็นกับตาเพราะว่าถ้าหากว่าอังเกลนั้นฟื้นขึ้นมาจริงๆตามที่ตำรวจได้บอกเนี่ยศาสตราจารย์จะต้องหาทางฆ่าอังเกลให้ได้ก่อนเลยแต่จะรู้ได้ยังไงเราว่ามันคือเรื่องจริงนอกจากพวกเขาจะต้องเดินทางฝ่าดงตำรวจเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนั้นให้ได้นั่นเองล่ะครับซึ่งสมัยเด็กๆเนี่ยศาสตราจารย์ค่อนข้างเป็นเด็กขี้โลกนะอาศัยอยู่กับโรงพยาบาลมาครึ่งข้อนชีวิตเขาจึงจะต้องหาวิธีเข้าไปโดยที่ไม่ให้ตำรวจพบเจอตัวเขาเสียแล้วล่ะครับแผนการที่ศาสตราจารย์เนี่ยจะใช้เข้าไปที่โรงพยาบาลนั้นก็คือเขาจะปลอมตัวเป็นตัวตลกนั่นเองครับแล้วเขาเนี่ยปล่อยข่าวว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีการคัดเลือกนักแสดงนะเพื่อจะสร้างความบันเทิงให้แก่คนไข้เด็กทำให้ในวันนั้นเนี่ยมีตัวตลกเข้าไปเต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยศาสตราจารย์เองก็แต่งตัวเข้าไปด้วยนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่ห้องของอังเกลด้วยตนเองศาสตราจารย์ได้เอาตุ๊กตาไปหลอกใช้ให้เด็กคนหนึ่งครับโดยศาสตราจารย์เนี่ยก็ได้บอกหมายเลขห้องแล้วให้เด็กคนนี้เนี่ยเดินเข้าไปที่ห้องดังกล่าวแทนตนเองซึ่งในตุ๊กตาเนี่ยมันก็มีเลนส์กล้องพิเศษครับฝังเอาไว้ด้วยทำให้ศาสตราจารย์ได้รู้ว่าภายในห้องนั้นมีตำรวจแอบซ่อนอยู่โดยที่ตัวเขาไม่ต้องเสี่ยงแท้จริงแล้วอังเกลยังไม่ฟื้นจากอาการโคม่าทั้งหมดนี้เป็นกับดักจริงๆอย่างที่เขาคาดการเอาไว้เลยทางด้านของโรงกษาปณ์เองเนี่ยหลังจากที่อาตุโลได้ปืนมาแล้วนะเขาก็รอจังหวะที่เดนเวอร์นั้นอยู่คนเดียวอาตุโลเนี่ยเดินมาที่หน้าประตูทางออกครับเมื่อเดนเวอร์เห็นว่าอาตุโลเดินไปเนี่ยก็ชักปืนออกมาทันทีเลยอาตุโลทำทียั่วยุครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยประจันหน้ากันกว่าที่เดนเวอร์จะรู้ว่าปืนของตนเองนั้นเป็นปืนปลอมก็ไม่ทันเสร็จแล้วล่ะครับอาตุโลจับเดนเวอร์เอาไว้แล้วก็พาตัวประกันทั้งหมดเนี่ยเตรียมหนีออกทางประตูหน้าตัดมาที่ลิโอนะในโลบีกับเบอร์ลินก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกข่าวดีแกลิโอว่าเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ศาสตราจารย์เนี่ยกำลังจะหาทางชิงตัวโตเกียวกลับคืนมาให้พวกเราแล้วนะลิโอได้ยินดังนั้นครับก็ต่อมสำนึกผิดทำงานทันทีเลยว่าตนเองนั้นหักหลังเพื่อนและตนเองนี่แหละกำลังจะทำแผนพังลิโอก็บอกกับเบอร์ลินว่าตอนนี้พวกตัวประกันนั้นกำลังจะหนีแน่นอนลิโอไม่รอช้าครับวิ่งไปที่ห้องคอนโทรลทันทีนะเพื่อตัดระบบไฟฟ้าของประตูหน้าฝั่งของอาตูโรกับตัวประกันที่เหลือครับวิ่งมาที่หน้าประตูก็ออกไม่ได้สิครับกดประตูเท่าไหร่ประตูเนี่ยก็ยังไม่เปิดจนเบอร์ลินกับพรรคพวกเนี่ยก็ตามมาจนทันอาตูโรข่มขู่ว่าถ้าใครเข้ามาขวางเนี่ยเขาจะยิงเดนเวอร์ทิ้งซะซึ่งก็ไม่มีใครยอมวางปืนเลยแม้แต่คนเดียวครับเว้นเพียงแต่มอสโกนะที่ยอมวางเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายนั่นเองอาตูโรดึงดันว่าจะยิงท่าเดียวครับเรียกได้ว่านับถอยหลังวัดใจกันไปเลยละครับแต่อยู่ๆโมนิก้าเนี่ยก็ใช้ไม้ฟาดไปที่หัวของอาตูโรแทนครับเธอเปลี่ยนใจยับยั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยตัวของเธอเองเพราะว่าเธอนั้นรักเดนเวอร์นั่นเองละครับอาตูโรก็โดนจับตัวประกันคนอื่นก็เช่นเดียวกันส่วนโมนิก้าก็โดนคนอื่นครับมองว่าสมคบกับพวกโจรนะและเธอเนี่ยจะต้องโดนลงโทษแน่ๆถ้าหากว่าตำรวจรู้ฟังตำรวจลาเกลเนี่ยกำลังปรึกษาวิเคราะห์กันว่านะคนร้ายกับอังเกลเนี่ยจะต้องเจอกันมาก่อนอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงครับพวกเขาก็คิดไม่ออกอยู่ดีลาเกลก็เครียดนะครับไม่ว่าจะงัดแผนอะไรมาเนี่ยก็ล้มเหลวในทุกครั้งเลยเธอจึงขอตัวไปพักเบรกก่อนนะแล้วเธอก็โทรนัดศาสตราจารย์ออกมาเจอกันที่ร้านกาแฟซึ่งศาสตราจารย์เนี่ยก็รีบล้างหน้าล้างตาล้างตัวครับออกมาหาลาเกลนะพร้อมกับมีโปสการ์ดมาให้เธอด้วยซึ่งมันก็เป็นโปสการ์ดสถานที่ต่างๆครับที่ทั้งสองคนเนี่ยกะว่าจะไปใช้ชีวิตด้วยกันในระหว่างที่ลาเกลเนี่ยกำลังปลื้มหมดหัวใจนะเธอก็สังเกตเห็นเส้นผมบางอย่างครับติดอยู่บนที่เสื้อสูทของศาสตราจารย์ซึ่งมันก็ดูแล้วจะเป็นเส้นผมของวิกหรืออะไรประมาณนี้แหละสีส้มๆเธอก็เอะใจแล้วก็ฉุกคิดครับปฏิปต่อเรื่องราวคำพูดทั้งหมดที่เธอเคยได้ยินมา
คนที่อังเกลนั้นเคยเตือนถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยซันวาคนนี้ครับอยู่ถูกที่ถูกเวลามาตลอดเลยเป็นคนที่ใกล้ชิดเธอตั้งแต่เกิดเรื่องคดีนี้ทั้งเรื่องโทรศัพท์เข้าไปในเต็นท์ตำรวจไปที่บ้านของเธอลาเกลเนี่ยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วเธอเนี่ยก็โทรกลับไปหาเจ้าหน้าที่ว่าไอ้ตัวตลกที่เข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยมันใส่วิกผมสีอะไรซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยมันคือสีส้มครับเหมือนกันเดะเลยเธอมั่นใจว่าซันวาคนนี้จะต้องคือศาสตราจารย์อย่างแน่นอนแต่ลาเกลเนี่ยก็เอาชัวร์นะโทรกลับไปหาอัลเบโตก่อนถามเรื่องหลักฐานจากเตาเผาอะไรพวกนี้แหละรวมไปถึงสาเหตุการทะเลาะวิวาทในวันนั้นด้วยอัลเบโตก็ได้เล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยครับลาเกลพอได้ฟังก็พอจะวิเคราะห์แล้วก็คาดเดาได้ว่าศาสตราจารย์เนี่ยทำมาเพื่อวางแผนทำลายหลักฐานทั้งหมดที่อัลเบโตเจอนั่นเองแหละครับสุดท้ายในวันนั้นครับศาสตราจารย์เนี่ยก็ไม่รอดถูกลาเกลเอาปืนจ่อแล้วก็จับกุมดินไม่หลุดด้วยประการทั้งปวงครับหรือจริงๆแล้วพี่แกเนี่ยอยากจะยอมรับก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนฝั่งของลาเกลเองเนี่ยเธอก็เสียใจแล้วโกรธมากครับที่มาหลงรักผู้ชายคนนี้แล้วก็ไว้ใจผู้ชายคนนี้เนี่ยเพราะว่าเธอโดนหลอกตั้งแต่วันแรกเลยจริงๆนะครับทางด้านโรงกษามครับพวกแก๊งโจรเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างกับอาร์ตูโรบ้างแล้วล่ะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยปวดมาหลายรอบเสียเหลือเกินเฮลซิงกิจึงเอาระเบิดเนี่ยมาพันรอบๆตัวของอาร์ตูโรเอาไว้ครับพร้อมกับขู่ว่าหากว่าแกขยับตัวมากหรือตุกติกอะไรมากกว่านี้เนี่ยคราวนี้รับรองว่าเละอย่างไม่เหลือซากทางด้านความรักของเดนเวอร์ที่มีต่อโมริก้านะทั้งสองคนเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะหนีไปด้วยกันครับไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่หลังจากเสร็จสิ้นการปล้นในครั้งนี้ซึ่งมอสโกกับเดนเวอร์เนี่ยก็มีปากเสียงกันขึ้นนะเดนเวอร์นั้นโมโหพ่อมากๆเลยซึ่งมอสโกถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อที่ไม่ค่อยได้เรื่องครับเลี้ยงลูกมาด้วยครอบครัวที่แตกร้าวเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนที่รักลูกชายมากๆไม่แพ้ใครเลยทั้งฝั่งของโตเกียวครับตอนนี้ถูกนำตัวขึ้นรถนะขนย้ายตัวนักโทษออกไปในระหว่างทางเนี่ยก็มีกลุ่มชาวเซิร์ฟ4คนมาช่วยเหลือเอาไว้นะถึงแม้ว่าจะมีตำรวจคุ้มกันอยู่นะแต่ว่าด้วยเล่ห์กลพวกเขาก็หลอกว่าจะวางระเบิดจนสุดท้ายตำรวจเนี่ยก็โดดออกมาจากรถกันกระสุนทั้งหมดตำรวจเองก็มีครอบครัวครับไม่อยากจะเอาชีวิตของตนเองเนี่ยมาแลกแบบนี้มันไม่คุ้มอย่างแน่นอนทำให้โตเกียวเนี่ยได้รับการช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จซึ่งทั้ง4คนนี้ครับเป็นคนของศาสตราจารย์ส่งมานั่นเองแหละครับเพื่อที่ว่าจะให้ช่วยเหลือโตเกียวกลับไปและ4คนนี้เป็นคนสนิทของศาสตราจารย์เลยก็ว่าได้ครับและ4คนนี้เป็นคนที่ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยขุดอุโมงค์ทางลับสำหรับหนีเมื่อ5ปีก่อนหลังจากช่วยโตเกียวได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็มอบโทรศัพท์มือถือแล้วก็รถวีบากของตำรวจครับรวมไปถึงชุดของตำรวจแก่โตเกียวด้วยนะพร้อมกับบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยให้โทรหาศาสตราจารย์แล้วกันที่เหลือเนี่ยศาสตราจารย์จะบอกเองว่าต้องทำไงต่อแต่แผนเนี่ยมันก็ไม่เป็นดังหวังเสมอครับเพราะว่าศาสตราจารย์เนี่ยถูกลาเกลจับตัวมาลาเกลเธอก็โกรธครับเธอรู้สึกว่าตนเองนั้นโดนล้อเล่นกับความรู้สึกอย่างมากเลยแต่ว่าศาสตราจารย์ได้บอกว่าเขาโกหกแค่เรื่องปล้นเท่านั้นแต่เรื่องความรักเนี่ยเขารักลาเกลจริงๆนะใครเป็นลาเกลก็คงยากจะเชื่อนะครับเธอมัดแล้วก็ขังศาสตราจารย์เอาไว้นะแล้วเธอเนี่ยก็ขับรถไปเอาเครื่องจับเท็จมาพิสูจน์กันเลยว่าไอ้ศาสตราจารย์เนี่ยจะปากแข็งได้สักกี่น้ำแต่เมื่อใช้เครื่องจับเท็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าศาสตราจารย์เนี่ยพูดความจริงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะประเด็นไหนตรงไหนครับเขาก็เล่าให้ลาเกลได้ฟังโดยเฉพาะความในใจเนี่ยที่มีต่อลาเกลลาเกลก็ไม่รู้ว่าจะซึ้งดีหรือว่าจะโกรธดีนะเพราะว่านั่นมันคือความจริงแม้แต่เครื่องจับเท็จก็พิสูจน์แล้วว่าศาสตราจารย์นั้นไม่ได้โกหกแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่อาจจะยอมรับได้อยู่ดีแล้วครับทางตำรวจเนี่ยได้โทรมาหาลาเกลนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้โตเกียวเนี่ยถูกชิงตัวไปเรียบร้อยแล้วลาเกลจึงสั่งให้สกัดทางออกรอบเมืองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำท่าเรือหรือแม้แต่สนามบินซึ่งลาเกลก็ได้ใช้ปืนจี้ศาสตราจารย์ให้เลื่อนขึ้นรถอีกครั้งนึงครับแต่ว่าคราวนี้ศาสตราจารย์ก็ได้ต่อสู้จับลาเกลเนี่ยล็อกคอแล้วก็สลบไปเลยซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าศาสตราจารย์เนี่ยแกคงอยากจะบอกลาเกลสิมากกว่าครับถึงยอมให้จับมาง่ายตั้งแต่แรกและเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่านลาเกลออกหมดอยู่แล้วตัดมาที่ฝั่งของโตเกียวครับโทรหาศาสตราจารย์แต่ว่าไม่มีใครรับสายนะเธอก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีครับจะให้รอนานแค่ไหนรอที่ไหนก็ไม่รู้ได้ครับซึ่งตำรวจเนี่ยกำลังตามล่าตัวเธออยู่ทั้งหมดทั้งเมืองเลยตกเกี่ยวก็โทรไปหาลิโอครับโดยเธอเนี่ยโทรเข้าไปที่เครื่องของอลิสันปาร์เกอร์นะส่วนเรื่องที่ทำไมถึงรู้ครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นแฟนกันเองเคยคุยกันเรื่องถูกจับตัวเอาไว้แล้วฉะนั้นลิโอจึงแอบเปิดเครื่องของอลิสันรอรับสายอยู่นั่นเองละครับหลังจากพูดคุยกันเนี่ยทำให้ลิโอรู้ว่าโตเกียวเนี่ยจะกลับเข้ามาที่โรงกษานะเพราะว่าตอนนี้สำหรับโตเกียวแล้วไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าที่โรงกษาอีกแล้วล่ะโตเกียวจึงแว้นมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าเข้าไปยังโรงกษาทันทีครับซึ่งลิโอก็รีบบอกเพื่อนว่าเฮ้ยโตเกียวกำลังจะกลับมาแล้วเว้ยให้เปิดประตูต้อนรับกันหน่อยเร็วแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นครับตำรวจเนี่ยสั่งให้ยิงโตเกียวทันที
ซึ่งฝั่งของโรงกษาปณ์ก็ช่วยกันยิงคุ้มกันนะหวังจะช่วยเพื่อนกลับมาให้ได้สุดท้ายตัวเกียวก็สามารถแว้งทยารถกลับเข้าไปด้านในได้สำเร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่นะเพราะว่าสำหรับการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยต้องแลกกันที่ลุงมอสโกเนี่ยโดนยิงเข้าที่ลำตัวครับเมื่อเปิดดูแผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่นัดเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าจังๆถึง3นัดกันเลยทีเดียวนะอาการค่อนข้างสาหัสครับเพื่อนต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งเบอร์ลินก็ได้จะมองหน้าโตเกียวแล้วครับเพราะความบ้าบินอีกแล้วที่ทำให้เพื่อนเนี่ยต้องเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มอสโกโดนยิงแล้วเนี่ยอาการเนี่ยเรียกได้ว่าดูไม่ดีมากๆเลยละครับเบอร์ลินปรึกษากับเพื่อนว่าจะให้มอสโกเนี่ยไปรักษาตัวก่อนซึ่งเบอร์ลินเนี่ยก็โทรไปหาตำรวจทันทีเลยครับเพื่อขอพูดคุยกับสารวัตรลาเกลหน่อยแต่ปรากฏว่าคนที่รับสายเนี่ยไม่ใช่ลาเกลแต่คนที่รับเนี่ยคือผู้พันเบอร์ลินบอกว่าเมื่อคุณตำรวจเนี่ยยิงคนของผมบาดเจ็บดังนั้นจึงเสนอไปว่าขอให้หมอเข้ามารักษาเดี๋ยวนี้เลยทางผู้พันไม่ตอบรับข้อเสนอพร้อมกับบอกว่าพวกแก๊งของนายเนี่ยทำผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วทั้งการแอบวางระเบิดรวมไปถึงการชิงตัวโตเกียวมาด้วยถ้าหากว่าอยากให้รักษาคนเจ็บเนี่ยนายมีทางเดียวคือต้องส่งพวกเขาออกมาเราจะมีหมอมาคอยอยู่ที่หน้าโรงกษาปณ์ถ้าหากว่าไม่ทำตามนายก็จะมีศพเพิ่มขึ้นมาอีก1ศพแค่นั้นแหละหลังจากวางหูครับเบอร์ลินก็แจ้งข่าวนี้ให้กับเดนเวอร์พร้อมเสนอว่าให้มอสโกเนี่ยออกไปรักษาตัวกับพวกตำรวจซะแต่ว่ามอสโกได้ยินก็ไม่เอาด้วยครับเขาไม่อยากถูกจับยอมตายเสียดีกว่ามอสโกยังทนไหวครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้อุโมงค์ลับที่ใช้หนีเนี่ยขุดใกล้เสร็จแล้วให้เร่งมือเนี่ยก็อาจจะทันตัดภาพมาที่ศาสตราจารย์หลังจากเล่นงานลาเกลจนสลบไปแล้วเนี่ยศาสตราจารย์ก็ยังไม่ได้หนีออกไปนะพร้อมทั้งตนเองเนี่ยยังเฝ้าลาเกลแล้วก็ยื่นปืนให้กับลาเกลอีกด้วยซึ่งศาสตราจารย์ก็บอกว่าผมจะฆ่าคุณก็ได้ผมจะหนีไปก็ได้นะแต่ผมไม่ทำเพราะว่าผมรักคุณจริงใจอะไรทำนองนี้แหละครับลาเกลพอคว้าปืนได้ก็ไม่ได้อินกับคำพูดเหล่านั้นสักเท่าไหร่เธอใช้ปืนขู่ศาสตราจารย์ต่อเลยแต่ทว่าในคราวนี้ศาสตราจารย์ก็ไม่สนใจแล้วล่ะครับเขายืนยันว่าจะไปช่วยเพื่อนให้ได้ทางเดียวที่ลาเกลจะหยุดศาสตราจารย์เนี่ยคือต้องยิงเท่านั้นสุดท้ายลาเกลก็ได้แค่เล็งงับไม่กล้ายิงศาสตราจารย์ก็ขับรถของลาเกลแล้วก็จากไปศาสตราจารย์กลับมาที่โรงเก็บเครื่องบินฐานบัญชาการของตนเองนะเขาได้พูดคุยกับเบอร์ลินซึ่งตอนนี้ศาสตราจารย์ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในโรงกษาปณ์ทั้งเรื่องของโตเกียวแล้วก็มอสโกในเมื่อมอสโกไม่ยอมออกไปหาหมอนะศาสตราจารย์แล้วก็พวกชาวเซิร์ฟเนี่ยจะช่วยกันขุดอีกด้านนึงของอุโมงค์เข้าไปเพื่อที่ว่ามันจะได้ทะลุกันไวขึ้นและศาสตราจารย์เนี่ยจะพาเพื่อนที่เป็นหมอเข้าไปด้วยนะจะได้รักษามอสโกได้ทันตัดมาที่ลาเกลหลังจากที่เธอโดนรถไปแล้วเนี่ยเธอก็ต้องมาโบกรถชาวบ้านออกมาจนสุดท้ายก็สามารถกลับมาที่ฐานของตำรวจได้แต่พอเมื่อเธอมาถึงนะเธอก็พบว่าอัลเบโตเนี่ยสามีเก่าของเธอมายุ่งเกี่ยวกับคดีในครั้งนี้ด้วยคืออัลเบโตเนี่ยมีหลักฐานของรอยนิ้วมือของศาสตราจารย์นะที่มันติดอยู่ที่ถาดใส่เอกสารพอถาไปตรวจดูทั้งหมดเนี่ยก็พบหลักฐานตามที่สงสัยไว้เลยว่าจริงๆแล้วซันวานั่นก็คือศาสตราจารย์นั่นเองเพราะว่ามีรอยนิ้วมือตรงกับที่เคยเจอนั่นเองนะครับรวมไปถึงลายนิ้วมือของศาสตราจารย์เนี่ยก็ไปอยู่บนรถของอัลเบโตด้วยเรียกได้ว่าอัลเบโตนั้นชำนาญในเรื่องการสืบคดีและก็หลักฐานแบบนี้จริงๆเลยนะตอนนี้ทั้งอัลเบโตแล้วก็ผู้พันเนี่ยต่างสงสัยในตัวของลาเกลมากขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นระดับสารวัตรกลับไปมีความสัมพันธ์กับหัวหน้าแก๊งโจรเนี่ยแผนอะไรต่างๆของลาเกลงัดออกมาใช้ก็มักจะแปลกเสมอทุกคนจึงสงสัยว่าลาเกลอาจจะมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใครเป็นลาเกลชั่วโมงนี้ก็อธิบายไปก็คงไม่มีใครเชื่อแน่นอนครับแต่เธอก็ยังคงไม่ละความพยายามนะจะขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองว่าเธอเนี่ยไม่มีเอี่ยวกับการปล้นในครั้งนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือโตเกียวเธอเองนั้นก็เสียใจมากนะที่ทำให้มอสโกเนี่ยต้องมาเดือดร้อนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหรือถ้าหากเลวร้ายเนี่ยมอสโกอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้มอสโกเนี่ยเรียกได้ว่าดีกับโตเกียวมากๆครับทั้งเคยคอยบอกคอยสอนอะไรหลายๆอย่างมอสโกแทบไม่ต่างจากพ่ออีกคนเลยด้วยซ้ำการขุดอุโมงค์นั้นก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งสองด้านนะศาสตราจารย์กับเพื่อนชาวเซิร์ฟก็ช่วยกันขุดส่วนเดนเวอร์กับริโอเนี่ยก็เร่งกันสุดชีวิตไปเลยโมนิก้าเองเธอก็ช่วยด้วยเช่นกันเอาจริงๆการขุดแบบนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำนะที่มันจะทันเวลาพอจะเซฟชีวิตของมอสโกเอาไว้ได้ครับศาสตราจารย์ก็รู้ดีอยู่แล้วนะจึงโทรไปขอร้องตำรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้พันก็ยังคงยืนยันคำเดิมครับว่าต้องส่งตัวออกมาเท่านั้นพร้อมกับบอกว่าให้โจรที่เหลือเนี่ยมอบตัวได้แล้วเพราะว่ามันใกล้จะจบแล้ว
และการที่มอสโกบาดเจ็บเป็นเพราะศาสตราจารย์นั่นแหละที่ดึงดันอยากจะปล้นดีนักอีกทั้งผู้พันยังบอกอีกว่าตอนนี้ตำรวจสืบเบาะแสจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ศาสตราจารย์เนี่ยใช้คุยกับลาเกลไม่แน่นะอีกไม่นานผมเนี่ยอาจจะไปเคาะบ้านคุณก็เป็นได้คือฐานลับของศาสตราจารย์เนี่ยกับที่ที่ลาเกลเคยไปนะครับมันเหมือนจะเป็นคนละจุดกันนะฉะนั้นบ้านที่ลาเกลบอกตำรวจเนี่ยจึงค้นอะไรไม่เจอครับตำรวจก็ยิ่งสงสัยเลยว่าบ้านที่ลาเกลบอกเนี่ยลาเกลแม่งหลอกหรือเปล่าวะหลังจากนั้นลาเกลเนี่ยก็ถูกกันให้ออกจากการสืบสวนคดีในครั้งนี้ไปเลยครับเธอต้องคืนตราตำรวจแล้วก็ปืนให้กับส่วนกลางด้วยเสร็จสิ้นคดีเมื่อไหร่เนี่ยลาเกลก็จะต้องถูกไต่สวนหนักอย่างแน่นอนแต่ลาเกลก็ยังไม่ละความพยายามนะในตอนที่เธอไปเยี่ยมอังเกลเพื่อนรักเนี่ยเธอก็ได้แอบหยิบเอาตราตำรวจของอังเกลติดมือมาด้วยลาเกลหลังจากได้ตราของตำรวจมาแล้วเนี่ยเธอก็ไปตามร้านค้าเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดต่างๆนะก็คือเป็นบริเวณที่คาดว่าศาสตราจารย์นั้นจะเดินผ่านนั่นเองเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้สืบหาเบาะแสว่าแท้จริงแล้วศาสตราจารย์เนี่ยมันเดินมาจากมุมไหนซอกไหนของพิกัดบริเวณนั้นกันแน่ซึ่งไอ้วิธีแบบนี้ครับมันก็ต้องใช้เวลาในการแกะรอยกันอยู่พอสมควรเลยนะทั้งด้านของริโอกับเดนเวอร์นะที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดอุโมงค์กันอย่างบ้าคลั่งครับรวมไปถึงศาสตราจารย์เองก็เล่งมือด้วยเช่นกันเหมือนว่าจะมีข่าวดีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝากฝั่งเหมือนจะได้ยินเสียงกันอยู่ไกลๆแล้วแต่ทว่าความดีใจนั้นก็คงอยู่ไม่ได้ไม่นานครับเมื่อโมนิก้าเนี่ยมาตามเดนเวอร์ให้ขึ้นไปด้านบนครับเพราะว่าตอนนี้มอสโกดูเหมือนว่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วล่ะครับทุกคนต้องมารวมตัวกันอยู่ที่นี่มอสโกได้สั่งเสียกับเดนเวอร์เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ฝากให้โมนิก้าเนี่ยช่วยดูแลลูกชายของตัวเองต่อด้วยซึ่งไม่นานศาสตราจารย์ก็ได้รู้ข่าวแล้วว่าตอนนี้มอสโกได้จากเพื่อนๆไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเศร้าโศกเสียใจกันแค่ไหนนะพวกเขาจะต้องไม่ลืมการเสียสละชีวิตและก็ความทุ่มเทของเพื่อนๆเหล่านี้เวลาผ่านไปทุกๆคนเนี่ยช่วยกันขุดอุโมงค์ต่อไปครับจนทั้งสองด้านเนี่ยได้มาเจอกันจนได้ซึ่งศาสตราจารย์ก็เข้ามาถึงด้านในโรงกษาปณ์เลยด้วยครับเขามาส่งเพื่อนอย่างมอสโกแล้วก็ออสโลเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าแผนการปล้น 2,400 ล้านจะไม่บรรลุตัวเลขตามเป้าที่วางเอาไว้นะแต่ก็ได้เงินไปราวๆ 1,000 ล้านยูโรกันเลยทีเดียวครับเงินสดจำนวนนี้จะถูกขนออกไปจากที่นี่ก่อนที่ตำรวจจะหาฐานของศาสตราจารย์ได้เจอซึ่งตอนนี้ทั้งลาเกลแล้วก็ตำรวจเนี่ยต่างเร่งควานหาพิกัดดังกล่าวซึ่งก็คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะเจอกันแล้วล่ะครับศาสตราจารย์ได้ให้เบอร์ลินเนี่ยรีบขนเงินออกมาจากทางอุโมงค์ทันทีเลยนะตัวประกันหลายคนเนี่ยถูกใช้งานให้ช่วยขนเงินในครั้งนี้ด้วยครับเงินทั้งหมดถูกยัดใส่ถังเอาไว้แล้วก็เตรียมเอาขึ้นรถบรรทุกแต่ไม่ทันที่ศาสตราจารย์จะเสร็จธุระนะเขาก็ถูกลาเกลเนี่ยเอาปืนมาจ่อยครั้งหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยลาเกลหาที่อยู่เจอแล้วนั่นเองซึ่งรอบนี้ดูแล้วลาเกลเนี่ยกะว่าจะยิงจริงๆเลยครับถ้าหากว่าศาสตราจารย์นั้นตกติดแต่ว่าลาเกลนั้นมาที่นี่เพียงลำพังเท่านั้นซึ่งไอ้ศาสตราจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีชาวเซิร์ฟอีกหลายคนคอยคุ้มกันให้สุดท้ายลาเกลก็ไม่รอดครับโดนจับตัวเอาไว้ได้ศาสตราจารย์ได้ใช้เวลาอันน้อยนิดของตนเองนะพูดคุยอธิบายกับลาเกลให้เธอเนี่ยเข้าใจทั้งในเรื่องของความรักรวมไปถึงความหมายของการปล้นในครั้งนี้คือเงินจำนวนมากถูกปล้นก็จริงนะแต่ทว่าในทุกๆปีเนี่ยโรงกษาปณ์ก็จะมีการยักยอกเงินเข้าไปยังธนาคารกลางของยุโรปแล้วก็เงินเหล่านั้นเนี่ยจะไปสู่กระเป๋าของพวกนักการเมืองแล้วก็ผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนี้แหละครับโดยคนเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกมันว่าการอัดฉีดสภาพคล่องนั่นเองซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเอาผิดคนพวกนี้ได้คือไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยใครๆมันก็รู้กันล่ะครับในช่วงที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยโทรศัพท์ของลาเกลก็ได้ดังขึ้นนะมันเป็นสายของอังเกลที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาจากอาการโคม่านั่นเองลาเกลต้องรับสายนี้เท่านั้นครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอังเกลอาจจะบอกเรื่องที่อยู่ของศาสตราจารย์ให้กับผู้พันทราบก็ได้เมื่อเรื่องราวผ่านเข้ามามากมายนะลาเกลก็พอจะอ่านความรู้สึกว่าแท้จริงแล้วศาสตราจารย์นั้นไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเลยอีกทั้งเธอยังใจอ่อนต่อศาสตราจารย์อีกด้วยเธอรู้ว่ามือถือของเธอนั้นโดนดักฟังนะเธอจึงยืมมือถืออีกเครื่องนึงของศาสตราจารย์เนี่ยโทรกลับไปหาอังเกลแทนซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจกันครับศาสตราจารย์เนี่ยก็ปล่อยตัวของลาเกลเพื่อให้กลับไปหาอังเกลทันทีเท่ากับว่าตอนนี้สารวัตรลาเกลครับย้ายฝั่งเข้ามาช่วยศาสตราจารย์เสียแล้วล่ะครับทั้งฝั่งของผู้พันนะตอนนี้ได้ข่าวว่ารองอังเกลเนี่ยฟื้นจากอาการโคม่าแล้วจึงส่งลูกน้องไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงก็เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังคุยกันอยู่เลยจึงสั่งให้จับลาเกลทันทีครับเพราะว่าตอนนี้ผู้พันไม่ไว้ใจลาเกลแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการคุมทุกอย่างเอาไว้ด้วยตนเอง
ผู้พันเนี่ยเรียกได้ว่าต้องการเอาชนะในศึกครั้งนี้โดยไม่สนวิธีการอยู่แล้วละครับนอกจากผลงานตัวเองจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งเรื่องของการใส่ร้ายเบอร์ลินเรื่องของการแลกตัวอลิสันทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของผู้พันทั้งสิ้นแต่ว่าลาเกลเนี่ยกับถูกประชาชนปันนามมาโดยตลอดนะครับผู้พันเนี่ยมีคำสั่งไปยังทีมจู่โจมนะว่าพวกเราจะไม่จับเป็นแก๊งโจรพวกนี้เป็นอันขาดซึ่งผู้พันเนี่ยยังโทรคาดคั้นอังเกลให้บอกที่อยู่ของศาสตราจารย์อีกด้วยครับแต่ว่าอังเกลเห็นว่าผู้พันเนี่ยมันบ้าอำนาจเกินไปแล้วอีกทั้งยังไม่พอใจที่ลูกน้องของผู้พันเนี่ยทำรุนแรงกับลาเกลอีกด้วยอังเกลจึงปากแข็งนะบอกว่าผมจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นซึ่งตอนนี้ผมต้องการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บทำให้ผู้พันเนี่ยได้ยินก็โกรธมากๆเลยครับในเมื่อทำอะไรอังเกลไม่ได้ผู้พันจึงมุ่งเป้าไปที่เรื่องของลาเกลแทนทั้งฝั่งของโรงกษัตริย์นะลิโอกับโตเกียวเนี่ยก็วางระเบิดตามจุดทางเดินต่างๆเพื่อคอยสกัดหากตำรวจบุกเข้ามาครับแต่ว่าไม่ทันไรนะตำรวจก็สามารถบุกทะลวงเข้ามาได้อย่างรวดเร็วทั้งลิโอแล้วก็โตเกียวเนี่ยโดนต้อนอย่างหนักแล้วจนเดนเวอร์เนี่ยต้องมาช่วยออกไปได้พวกแก๊งโจรจึงมุ่งหน้าไปหาตัวประกันที่เหลือแทนซึ่งขณะนี้นะเงินทั้งหมดเนี่ยถูกขนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวประกันทั้งหมดก็จะถูกส่งคืนเช่นเดียวกันครับเว้นเพียงแต่อาริแอนนาครับที่ต้องไปกับเบอร์ลินด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาริแอนนาเนี่ยแกล้งทำเป็นรักเบอร์ลินนะเพื่อที่ว่าตนเองนั้นอยากอยู่รอดส่วนเบอร์ลินเนี่ยมารู้ภายหลังว่าไม่ใช่อย่างงั้นครับเธอต้องการอยู่รอดแล้วก็ต้องการเงินของเบอร์ลินเท่านั้นไม่นานนักตำรวจก็สามารถเข้ามาถึงด้านในได้สำเร็จครับช่วยปล่อยตัวประกันที่เหลือกลับคืนไปได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าภารกิจก็ยังไม่เสร็จสิ้นครับตำรวจจะต้องตามล่าแก๊งโจรแก๊งนี้ต่อไปทั้งฝั่งของอาตูโรเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรื่องระเบิดที่ถูกมัดเอาไว้กับตัวเนี่ยมันเป็นแผนของเฮลซิงกิเท่านั้นที่จะใช้ระเบิดปลอมหลอกให้อาตูโรไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ก่อเรื่องเท่านั้นล่ะครับตอนนี้ตัวประกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าออกไปเกือบจะหมดแล้วนะอย่างเช่นอลิสันปาร์เกอร์ครับเธอเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าพวกแก๊งโจรจะหนีไปทางอุโมงค์ลับที่ห้องเซฟหมายเลข3พอผู้พันรู้เนี่ยก็เปลี่ยนแผนสั่งการลงไปเส้นทางดังกล่าวทันทีเลยแก๊งโจรเนี่ยก็พากันหนีออกไปอย่างรวดเร็วครับแต่ตำรวจเนี่ยก็ไวเช่นเดียวกันนะเบอร์ลินจึงออกเสนอไอเดียบอกเพื่อนว่าให้หนีไปก่อนเลยส่วนตัวเขาเนี่ยจะตั้งป้อมปืนกลรอถ่วงเวลาเอาไว้ทั้งตำรวจเนี่ยเรียกได้ว่าเสียเวลาไปมากครับกับการที่ต้องเจอกับปืนกลของเบอร์ลินนะเพื่อนๆของเบอร์ลินเนี่ยสามารถออกไปทางอุโมงค์ได้หมดแล้วศาสตราจารย์พอรู้ว่าเบอร์ลินไม่ยอมกลับออกมาเนี่ยก็โทรตามสิครับเพราะว่าถึงเวลาที่พวกเขาทั้งหมดจะต้องระเบิดทางออกของอุโมงค์แล้วเบอร์ลินก็เป็นห่วงเพื่อนทั้งหมดนะเขากะว่าตัวเองเนี่ยถ้าหากว่ารอดไปได้เนี่ยก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะว่าเขานั้นป่วยอยู่เขาจึงใช้เวลาที่เหลือตรงนี้ครับถ่วงเวลาและก็ให้เพื่อนทุกคนเนี่ยหนีออกไปได้จบชีวิตของตนเองอย่างสมศักดิ์ศรีนั่นเองซึ่งฝั่งของศาสตราจารย์เนี่ยก็ไม่ยอมทิ้งเพื่อนอย่างเบอร์ลินอยู่แล้วครับอยากจะกลับไปช่วยให้ได้แต่ว่าเฮลซิงกิเนี่ยก็ได้รับคำสั่งจากเบอร์ลินให้ระเบิดอุโมงค์ในทันทีได้เลยซึ่งมันก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะครับไม่อย่างนั้นก็คงต้องถูกจับกันหมดพวกกระสุนปืนอะไรพวกนี้ของฝั่งเบอร์ลินนะมันก็มีอยู่จำกัดล่ะครับสุดท้ายเบอร์ลินเนี่ยก็ไม่อาจจะต้านทานตำรวจเอาไว้ได้จบชีวิตของตนเองเพื่อแลกกับอิสรภาพของเพื่อนๆซึ่งอุโมงค์ก็ถูกระเบิดครับทำให้ตำรวจไม่สามารถเข้าไปลึกได้นะส่วนอาริแอนนาเนี่ยตำรวจก็สามารถช่วยเธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยตัดฟากมาที่ของลาเกลที่ถูกนำตัวมาหาผู้พันผู้พันก็พยายามเค้นความจริงให้ลาเกลบอกที่อยู่ของศาสตราจารย์เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าตำรวจต้องการบุกรวบให้ได้คืนชักช้าเนี่ยอาจจะไม่ทันการผู้พันข่มขู่ลาเกลว่าจะทำเรื่องฟ้องลาเกลอีกทั้งจะช่วยอัลเบโตเนี่ยฟ้องลาเกลเรื่องลูกด้วยซึ่งถ้าหากว่าลาเกลไม่ยอมบอกต่อไปลาเกลจะต้องเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกให้แก่อัลเบโตคนเดียวซึ่งลาเกลตัวตกที่นั่งลำบากแล้วครับผู้พันนั้นเล่นไม่ซื่อบีบบังคับเธอจนสุดท้ายเนี่ยลาเกลก็ไม่อาจจะยอมแลกได้อย่างแน่นอนเธอจึงยอมบอกที่อยู่ของศาสตราจารย์ไปแต่พอตำรวจไปถึงพื้นที่ดังกล่าวนะก็พบว่าที่นั่นเป็นฐานบัญชาการของศาสตราจารย์จริงๆแต่ว่าพวกแก๊งโจรแก๊งนี้ก็หนีไปหมดแล้วลาเกลก็โล่งอกแล้วครับที่ศาสตราจารย์นั้นสามารถหนีออกไปได้ศาสตราจารย์กับเฮลซิงกิก็ขับรถบรรทุกที่ขนเงินออกไปนะแล้วก็หนีออกไปทางใดก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดครับส่วนโตเกียวกับลิโอเนี่ยก็ปลอมตัวแล้วก็แยกย้ายกันหนีรวมไปถึงคนอื่นๆอย่างไนโรบีโมนิก้าแล้วก็เดนเวอร์ด้วยก็หลบหนีไปได้เช่นกันครับสรุปการปล้นในครั้งนี้แก๊งโจรได้เงินไปประมาณ 1,000 ล้านยูโรนะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกราวๆ 38,000 ล้านบาทเห็นจะได้ครับหลังจากนั้นเวลาผ่านไปอีก1ปีครับข่าวการปล้นในครั้งนี้ก็ยังไม่มีใครหาเบาะแสคนร้ายได้เจอนะ
ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะประนามแก๊งโจรครับแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยโดยมากเลยกลับมองว่านี่มันเป็นรูปแบบการต่อต้านผู้สถาบันการเงินอย่างหนึ่งซึ่งมันก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงตามสังคมของโซเชียลครับส่วนทางด้านของลาเกลตอนนี้เธอก็ได้ลาออกจากตำรวจแล้วและตอนนี้เธอก็กำลังคิดถึงศาสตราจารย์อยู่นั่นเองเธอจึงไปนำเอาโปสการ์ดเนี่ยที่ศาสตราจารย์เคยเอาไว้ให้ครับเธอก็เอามาดูเธอลองสังเกตที่ด้านหลังของทั้ง4ใบนะครับเมื่อลองเอามาเรียงต่อกันดูเนี่ยมันเป็นพิกัดที่คาดว่าศาสตราจารย์น่าจะอยู่ที่นั่นแท้จริงแล้วศาสตราจารย์แอบเขียนเอาไว้ตั้งนานแล้วนั่นเองแต่เธอเนี่ยกลับไม่ได้สนใจมันเลยในเมื่อลาเกลเนี่ยต้องการเจอกับศาสตราจารย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เธอก็ต้องออกเดินทางไปละครับลาเกลเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะซึ่งก็ดูแล้วสถานที่ที่เธอไปเนี่ยน่าจะเป็นประเทศแถบทวีปเอเชียแล้วนะผมว่าเธอค่อยๆไล่ดูพิกัดจากแผนที่บนมือถือครับแล้วเธอก็สะดุดอยู่ที่จุดๆหนึ่งครับคาดว่าอาจจะเป็นต้องนั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะแห่งนั้นก็เป็นได้แต่ความหวังเนี่ยก็ต้องชะงักไปนะครับเมื่อแบตมือถือของเธอเนี่ยได้หมดลงไม่ทันที่จะได้ไปต่อลาเกลก็ไปหาคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นครับเพื่อขอที่ชาร์จแบตมือถือว่าใครเนี่ยพอจะมีให้ชาร์จบ้างไหมแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่นั่งรออยู่แล้วเนี่ยบอกกับเธอว่าอยากได้ที่ชาร์จแบตของผมหรือเปล่าซึ่งคนคนนั้นก็คงเดากันไม่ยากครับว่าคือศาสตราจารย์นั่นเองสุดท้ายแล้วศาสตราจารย์กับลาเกลเนี่ยก็ได้พบเจอกันอีกครั้งนึงดีจะหากว่าลาเกลพก power bank ครับก็อาจจะไม่ได้เจอกับศาสตราจารย์ก็เป็นได้แล้วหนังก็ตัดจบซีซั่น2เพียงเท่านี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันจนจบนะถือว่ายาวนานกันมากๆครับกับซีรีส์เรื่องนี้ทั้ง2ซีซั่นนะส่วนซีซั่นที่3แล้วก็ซีซั่นที่4เนี่ยถ้ามีโอกาสผมจะมาทำต่อให้ในภายหลังนะครับก็ขอไปทำหนังเรื่องอื่นกันก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ